ตั้งพิษณุโลกได้ยินว่าความจริงก็เป็นคนที่เขาเตรียมกันมานานแล้วแหละดูเหมือนจะเป็นพวกเครือข่ายของน่าจะเป็นแบบพวกเสื้อแดงเก่าแดงพิษณุโลกน่าจะเป็นรุ่นลูกเขาก็ว่ากันงั้นนะเห็นว่าเขาก็เตรียมกันมานานแล้วแหละหลายที่เขาก็รู้ครับแต่ว่าเมื่อกี้พูดถึงพิษณุโลกใช่ไหมครับพิษณุโลกก็สนุกเพราะว่ารอบที่แล้วพิษณุโลกก็สู้กันเละเทะเหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าเพื่อไทยก็ต้องกลับมาทวงเก้าอี้พิษณุโลกทีนี้มันก็ทางมันหลายแพร่งไงนะครับคนเก่าที่ลงก็ถ้ามาตรงนี้เดี๋ยวเก้าอี้ท้องถิ่นอาจจะหายก้าวไกลเขาก็ต้องลุยเต็มที่อย่าลืมนะก็ยังเป็นพื้นที่ที่หมอว่าลงก็ยังอยู่ในพิษณุโลกเองเอายังอยู่เหรอพิษณุโลกไงหมอว่าลงไงหมอว่าลงใช่ไหมเป็นอย่างน้อยก็มีสีสันยังลงอีกเหรอไม่รู้ถ้าไม่ลงอย่างน้อยเขาก็คงไม่หายไปจากพื้นที่ง่ายๆไหมใช่ไหมแล้วก็ยังจะมีอะไรอ่ะแต่ว่าเพื่อไทยเองเขาก็จะต้องเอาจริงเอาจังกับพื้นที่นี้มากขึ้นไงอาจารย์หญิงก็คงไม่อยากจะเสียหน้าเรื่องพื้นที่ใช่ไหมครับทั้งว่าตัวเองไม่ได้เป็นแล้วก็คราวที่รับคะแนนที่สองผมไม่รู้มันก็ใกล้ไปกับนี่ด้วยไงมันก็ใกล้ไปกับสมศักดิ์ด้วยมันก็กลายเป็นพื้นที่ที่มันไปอยู่ในมุ้งของสมศักดิ์ด้วยใช่ใช่มันมุ่งสมศักดิ์ฉะนั้นมันก็เพื่อไทยเขาทิ้งพิษณุโลกไม่ได้นะครับแต่ทีนี้ก้าวไกลเองก็คงจะไม่อยากทิ้งพิษณุโลกละแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าไกลจะได้เพราะว่าหมออ่องเขาก็ได้มาจากรอบที่แล้วด้วยหมออ่องก็ได้สองครั้งเลยคือพิษณุโลกนี่มันไม่ใช่อะไรที่แบบ